โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับรณรงค์อย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันเชิญชวนทุกสีทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้เห็นถึงพิษภัยของรัฐธรรมนูญ60แล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาขีดมาเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงเริ่มต้นผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งให้สมาชิกมาจากการเลือกของประชาชนมีอำนาจประเภทหนึ่งที่น่าสนใจครับคืออำนาจในทางการเมืองอำนาจในทางการเมืองมันแตกต่างจากอำนาจที่ใช้กันในครอบครัวแตกต่างกันที่ใช้ในโรงเรียนแตกต่างกันจากที่ใช้ในที่ทำงานอำนาจในทางการเมืองนั่นคือเป็นการใช้อำนาจไปเพื่อเป้าประสงค์ในการจัดการตัดสินใจสั่งการต่างๆในเรื่องสาธารณะในเรื่องที่กระทบประโยชน์ของคนส่วนใหญ่กระทบกระเทือนถึงประโยชน์ของสาธารณชนนี่คือเรื่องของอำนาจในทางการเมืองอำนาจในทางการเมืองนั้นปรากฏขึ้นมาในตั้งแต่ในสังคมยุคบุพการนะครับเมื่อคนมารวมตัวกันมากขึ้นเกิดเป็นสังคมถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวหนึ่งมาเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งเริ่มกลายเป็นชุมชนหลายๆชุมชนหลายๆชุมชนรวมๆกันกลายเป็นสังคมที่ขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะมีเรื่องที่ต้องมาตกลงกันว่าถ้าหากมีทรัพยากรเท่านี้มีอาหารเท่านี้เราจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรเราต้องมาตกลงกันว่าจะอยู่กันภายใต้กติกาแบบใดนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็จะมีคนคนหนึ่งตั้งตนขึ้นมาบอกว่าเอาละคนทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแห่งนี้โปรดจงเชื่อฟังเขาเขานี่แหละเป็นผู้ปกครองเขานี่แหละเป็นผู้มีอำนาจที่จะบอกว่าเขาหาทรัพยากรมาได้จะแบ่งสรรกันอย่างไรเรามีอาหารอย่างจำกัดจะแบ่งสรรปันส่วนกับสังคมชุมชนนี้อย่างไรและจะมีกฎกติกาในการอยู่อาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรเขาก็ตั้งตนเป็นหัวหน้าตั้งตนขึ้นมาเป็นผู้ปกครองในอดีตอาจจะบอกกันว่าคนที่ได้กลายเป็นหัวหน้าคนที่ได้กลายเป็นผู้ปกครองอาจจะมาจากฝีไม้ลายมือในการรบราฆ่าฟันเก่งในอดีตเราอาจจะบอกว่าคนที่ได้กลายเป็นหัวหน้าคนที่ได้กลายเป็นผู้ปกครองเป็นคนที่หาทรัพยากรหาอาหารมาจุนเจือเลี้ยงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่มีเป็นผู้ปกครองเขาก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ทั่วไปจึงตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองถึงวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าที่ผู้ปกครองนั้นจากโลกนี้ไปก็จะเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นในสังคมนั้นทันทีว่าตกลงใครจะเป็นหัวหน้าคนต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโอลหม่านแบบนี้เวลาหัวหน้าผู้ปกครองล้มหายตายจากแล้วคนต่อไปจะมาเป็นอย่างไรมนุษย์จึงคิดค้นนวัตกรรมอันหนึ่งขึ้นมาครับคือเอาอำนาจทางการเมืองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยทำให้มันกลายเป็นสถาบันขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า institutionalization of power เราเอาอำนาจทางการเมืองที่เป็นอยู่จริงในชีวิตประจำวันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยทำให้มันเป็นสถาบันแยกออกมาจากตัวบุคคลต่อไปนี้อำนาจจะไม่ฝังไว้กับตัวคนแต่เอาอำนาจนั้นดึงออกมาจากตัวคนแล้วตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาเราให้ชื่อมันว่ารัฐนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็สามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นเมื่อไรก็ตามเรามีรัฐเกิดขึ้นรัฐนั้นไม่มีชีวิตจริงๆจำเป็นต้องเอาคนไปใช้อำนาจรัฐเมื่อคนเข้าไปใช้อำนาจรัฐก็จะเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆเสร็จแล้วคนคนนี้อาจจะตายไปอาจจะลาออกไปอาจจะเกษียณอายุไปแต่รัฐยังคงอยู่นี่คือนวัตกรรมที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อทำให้อำนาจทางการเมืองมันอยู่รอดปลอดภัยต่อเนื่องตลอดสายโดยไม่สะดุดหยุดลงคือดึงมันออกจากตัวคนซะแล้วไปสร้างให้มันเป็นรัฐนะครับนับตั้งแต่นั้นมารัฐก็เกิดขึ้นแล้วก็มีตำแหน่งต่างๆเกิดขึ้นตำแหน่งสภานะครับตำแหน่งที่เป็นรัฐบาลตำแหน่งในกระทรวงทบวงกรมต่างๆตำแหน่งผู้พิพากษาต่างๆพวกนี้ใช้อำนาจแทนรัฐทั้งหมดแล้วตำแหน่งนี้ก็อยู่ตลอดคนเข้าไปเป็นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนคนใหม่
แต่รัฐยังอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาคือการแปลงอำนาจให้กลายเป็นสถาบันในชื่อของคำว่ารัฐเมื่อรัฐเกิดขึ้นเมื่อมีตำแหน่งต่างๆเกิดขึ้นปัญหาที่ตามมาคือแล้วรัฐนี้จะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนรัฐนี้จะมีองค์กรกี่องค์กรรัฐนี้จะปกครองกันในระบบอะไรรัฐนี้จะมีสถาบันการเมืองอะไรบ้างรัฐนี้จะให้การประกันสิทธิเสรีภาพแก่สมาชิกในรัฐของตนเองนั้นอย่างไรเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดจึงถูกเขียนเข้าไปในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือเอกสารที่เราบอกให้มันเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีเนื้อหากำหนดเรื่องของการก่อตั้งสถาบันการเมืองต่างๆกำหนดว่าสถาบันการเมืองต่างๆมีที่มาอย่างไรมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนเพียงใดสัมพันธ์กับองค์กรอื่นอย่างไรและจะประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างไรเนื้อหาเหล่านี้เขียนเข้าไปในเอกสารทีหนึ่งแล้วก็ให้มันเป็นกฎหมายสูงสุดเราให้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้ท่านได้รู้จักอำนาจทางการเมืองเรียบร้อยแล้วอำนาจทางการเมืองแปลงให้เป็นสถาบันในชื่อว่ารัฐเรียบร้อยแล้วและรัฐนั้นจะอยู่อย่างไรมีกรอบกติกาอย่างไรก็คือเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญนี่คือความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันระหว่างมนุษย์อำนาจทางการเมืองรัฐและรัฐธรรมนูญทีนี้รัฐธรรมนูญมันถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรครับอำนาจที่ไปก่อตั้งรัฐธรรมนูญนั้นเราให้ชื่อมันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคืออะไรคืออำนาจที่ไปก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาอำนาจที่ไปให้กำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาอำนาจที่ไปทำคลอดรัฐธรรมนูญขึ้นมากล่าวอย่างถึงที่สุดอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคืออำนาจที่ไปกำหนดระบบการเมืองการปกครองเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญข้ออะไรครับตั้งแต่ในยุคอดีตถ้าหากศาสนาจักรยังครอบงำรัฐอยู่เราก็บอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นเป็นของพระเจ้าในยุคของรัฐสมัยใหม่ซึ่งกลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์รุ่นแรกๆเราก็บอกว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์ในยุคที่เผด็จการครองเมืองอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็กลายไปเป็นของเผด็จการแต่ในยุคของประชาธิปไตยเรายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชนประชาชนคือใครคือคนธรรมดาคนทั่วไปทั้งหมดทั่วทั้งประเทศแล้วมาก่อตั้งร่วมการกลายเป็นประชาชนแล้วให้กำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาทุกท่านครับรัฐธรรมนูญในภาษาอังกฤษเราให้ชื่อว่า Constitution นะครับรัฐธรรมนูญในภาษาอังกฤษคือ Constitution Constitution นี้รากศัพท์ของมันถ้าเราแตกคำศัพท์ออกมามันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำระหว่าง1คำว่าโคและ2คือ institute คำว่าโคหมายถึงอะไรเมื่อไรก็ตามที่ท่านเห็นภาษาอังกฤษแล้วมีคำนำหน้าด้วย co เนี่ยมันแปลว่า together หรือร่วมกันนะครับท่านมี operation การปฏิบัติการถ้าท่านเติมคำว่า co operation มันกลายเป็นบริษัทร่วมกันที่ทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันครับถ้าเราเติมคำว่าโคขึ้นไปข้างหน้าก็คือร่วมกันบวกกับ institute ที่แปลว่าก่อตั้งดังนั้น constitution มาจากโคบวก institute ดังนั้น constitution คือการก่อตั้งร่วมกันการก่อตั้งร่วมกันคืออะไรก็คือประชาชนทั้งมวลเข้ามาก่อตั้งรัฐธรรมนูญร่วมกันประชาชนทั้งมวลเข้ามาก่อตั้งระเบียบแบบแผนการเมืองการปกครองร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐนี้ที่พวกเราอยู่อาศัยร่วมกันจะปกครองกันแบบไหนจะมีสถาบันการเมืองอะไรจะประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนไว้แค่ไหนเพียงใดนี่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานี้คือความคิดรวบยอดของรัฐธรรมนูญนั่นเองลองย้อนกลับมาดูประเทศไทยครับประเทศไทยเรานะครับมีการอภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในวันที่24มิถุนายน2475หลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามในวันที่27มิถุนายน2475
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานอย่างสิ้นเชิงยืนยันให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่คือการจุดเริ่มต้นของการปักหมุดเอาประชาธิปไตยเข้ามาสอดคล้องกับคำว่าประชาธิปไตยซึ่งภาษาอังกฤษคือ democracy แปลมาจากภาษากรีกคือ demos บวก kratos demos แปลว่าประชาชน kratos แปลว่าอำนาจนั่นก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน27มิถุนายน2475สยามได้ปักหมุดให้กับประเทศของตนเองนะครับสยามได้มีการปักหมุดว่ายืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่7ก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้ตรากันออกมาอย่างเร่งรีบจนเกินไปจึงทรงดำริให้เติมคำว่าชั่วคราวเข้าไปและมาทำรัฐธรรมนูญถาวรใหม่เกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เราใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่อยยาวมา14ปีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งในปี2489แต่จนแล้วจนรอดครับประเทศไทยก็เกิดอุบัติเหตุในทางการเมืองที่ไม่คาดฝันนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2490รัฐประหารเดือนพฤศจิกายน2490เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าวงจรอุบาทคือทหารเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทหารเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญได้ทหารเข้ามาครองอำนาจได้โดยผ่านการรัฐประหารรัฐประหาร2490ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราว2490ขึ้นมาจากนั้นก็ไปทำรัฐธรรมนูญถาวรต่อไปคือ2492ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ดึงเอาประชาธิปไตยถอยหลังกลับไปประเทศไทยปกครองกันต่อมาเรื่อยมาเกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นรัฐธรรมนูญ2495แล้วก็เกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นรัฐธรรมนูญ2502เสร็จแล้วเราก็ทำรัฐธรรมนูญ2511แล้วก็เกิดรัฐประหารอีกเกิดการธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร2515แล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ทำรัฐธรรมนูญ2517แล้วก็เกิดรัฐประหาร6ตุลา19เกิดธรรมนูญชั่วคราว2519แล้วก็เกิดรัฐประหารอีกเกิดธรรมนูญชั่วคราว2520แล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญถาวร2521ที่เราเรียกกันว่าสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบแล้วก็เกิดรัฐประหาร2534ทำธรรมนูญชั่วคราว34และทำรัฐธรรมนูญถาวร2534เสร็จแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญ40และก็เกิดรัฐประหาร19กันยา49เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว49อีกใช้ถาวรรัฐธรรมนูญ50แล้วก็มารัฐประหาร57แล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราว57แล้วก็นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ60จนปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานั้นประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับมีรัฐประหารที่ทำสำเร็จ13ครั้งมีเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ในทางการเมืองที่เสียเลือดเนื้อกับพี่น้องประชาชนไปจำนวนมากอีกหลายครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยวิธีผิดปกติอีกหลายครั้งรัฐธรรมนูญของไทย20ฉบับนั้นเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจากฉบับหนึ่งไปสู่อีกฉบับหนึ่งด้วยวิธีการแบบอนารยชนแทบจะทั้งสิ้นแบบอนารยชนคืออะไรคือกองกำลังทางทหารเอาอาวุธเอารถถังออกมาแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยวิธีรัฐประหารบ่อยครั้งเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยวิธีปกติเพียง3ครั้งเท่านั้นในประเทศไทยที่ผมพูดมาทั้งหมดสะท้อนถึงอะไรครับประเทศใดก็ตามที่มีรัฐธรรมนูญมากฉบับประเทศใดก็ตามที่มีรัฐประหารหลายครั้งหลายหนนั่นแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ฝังลึกแล้วยังไม่ได้ถูกแก้ไขสภาพปัญหาที่ฝังลึกแล้วยังไม่ถูกแก้ไขให้กระจ่างชัดสำหรับประเทศไทยนั้นนั่นก็คือปัญหาที่ว่าตกลงแล้วอำนาจสูงสุดเป็นของใครอำนาจสูงสุดของประเทศไทยนั้นเป็นของประชาชนหรือเป็นของใครกันแน่นี่คือปัญหาที่ตกทอดมาตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันและยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาให้ชัดเจนมันจึงแสดงอาการของโรคออกมาด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญแสดงอาการของโรคออกมาด้วยการมีรัฐประหารบ่อยครั้งแสดงอาการของโรคออกมาด้วยรัฐธรรมนูญที่มีอายุสั้นเพราะยังตกลงกันไม่ได้ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ไหนการเมืองการปกครองจะเอากันแบบไหน
ทุกท่านลองสังเกตสิครับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่อายุยาวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการตกลงกันได้ว่าจะอยู่กันแบบใดยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวา2475มีอายุยาวถึง14ปีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการตกลงกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับคณะราษฎรตกลงประนีประนอมกันจนออกมาเป็นรูปแบบของรัฐธรรมนูญ10ธันวา2475มีอายุยาวนานถึง14ปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายเหตุการณ์รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแต่รัฐธรรมนูญ10ธันวาก็อยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอดรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่มีอายุยืนยาวนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2521ซึ่งเป็นการตกลงกันของหมู่ชนชั้นนำว่าจะเอาช่วงเผด็จการทหารครองเมืองยาวต่อเนื่อง10กว่าปีเพื่อจัดการปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์เห็นทีจะไม่ได้แรงเกินไปเราควรกลับมาสู่การเลือกตั้งแต่กลับมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะใดที่ทำให้ชนชั้นนำและกองทัพข้าราชการยังมีอำนาจอยู่ก็เลยออกแบบมาในรูปของประชาธิปไตยครึ่งใบคือมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ทหารยังครองอำนาจข้าราชการยังครองอำนาจอยู่เราจึงได้รัฐบาลแบบพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในช่วงนั้นยาวนานต่อเนื่องหลายปีรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่อายุยืนนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2540เพราะเป็นการตกลงปลงใจร่วมกันของคนในประเทศว่าเราไม่เอาอีกแล้วกับการให้ทหารมามีอำนาจในทางการเมืองเราไม่เอาอีกแล้วกับวงจรอุบาทที่รัฐประหารซ้ำไปซ้ำมาเราไม่เอาอีกแล้วกับรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพในทางการเมืองเป็นได้6เดือนปีนึงเปลี่ยนเป็นได้6เดือนปีนึงเปลี่ยนเราไม่เอาอีกแล้วกับรัฐธรรมนูญที่ไม่ประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนเราเกิดฉันทามติขึ้นมาจึงสร้างรัฐธรรมนูญ40และใช้ต่อเนื่องยาวมาถึง9ปีแต่จนแล้วจนรอดก็มีการกล่าวหากันว่ารัฐบาลในสมัยนั้นได้บิดผันรัฐธรรมนูญใช้เสียงข้างมากเป็นลักษณะเอื้อพวกตนเองเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งในการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549 13ปี3วันที่ผ่านมารัฐประหาร19กันยา49เป็นหมุดหมายที่สำคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัยร่วมสมัยนี้สาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลัง49 50 57และ60มันเป็นรัฐธรรมนูญ4ฉบับที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือของการกำจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองแต่ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาจากฉันทามติรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการแก้แค้นเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการเอาคืนเป็นรัฐธรรมนูญที่พยายามใช้มันเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองลองไปแล้ว1ครั้งไม่สำเร็จต้องรัฐประหารซ่อมอีกครั้งในวันที่22พฤษภาคม57แล้วออกแบบรัฐธรรมนูญ60ที่เป็นอยู่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังจึงไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติไม่มีทางหาฉันทามติร่วมกันของคนในชาติได้เพราะมันเกิดจากการต้องการจัดการกลุ่มการเมืองบางกลุ่มการออกแบบรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญ4ฉบับสุดท้ายของเรากล่าวจำเพาะเจาะจงกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญ2560รัฐธรรมนูญ2560มีปัญหาความชอบธรรมในทุกมิติตั้งแต่ที่มาของรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่ได้ว่าที่มานั้นเชื่อมโยงกับรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ต่อให้หัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะพูดแทบตายว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ60ตัวเองไม่ได้ไปสั่งให้รัฐธรรมนูญ60เขียนแบบนี้แต่ว่ามีกรรมการยกร่างต่างหากไปเขียนมาเองพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะรัฐธรรมนูญ60มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับไปที่รัฐธรรมนูญ57แล้วรัฐธรรมนูญ57มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการฉีกรัฐธรรมนูญ50เมื่อวันที่22พฤษภาคม57ดังนั้นมันจึงเป็นสายธารสายโซ่เชื่อมโยงกับไปที่การยึดอำนาจของคสช.นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้อย่างชัดแจ้งว่ารัฐธรรมนูญ60มีที่มาไม่ชอบธรรมเพราะเชื่อมโยงกับการ
ยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557รัฐธรรมนูญ2560ยังมีปัญหาขาดความชอบธรรมในเรื่องของกระบวนการเช่นเดียวกันกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ60เป็นไปในรูปแบบชงกันเองกินกันเองเป็นไปในรูปแบบผลัดกันเกาหลังคนนี้ตั้งคนนั้นคนนั้นกลับมาตั้งคนนี้วนเวียนกันอยู่ในอุตสาหกรรมนักยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารไม่กี่คนเวียนกันไปเวียนกันมาอยู่แค่นี้เห็นหน้าปุ๊บเราก็ร้องอ๋อทันทีว่าคนนี้อีกแล้วที่มาร่างรัฐธรรมนูญให้กับคณะรัฐประหารคนนี้อีกแล้วที่เคยร่างรัฐธรรมนูญ21คนนี้อีกแล้วที่เคยร่างรัฐธรรมนูญ34แล้วรัฐธรรมนูญ21จบอย่างไรรัฐธรรมนูญ34จบอย่างไรครั้งนี้เขากลับมาอีกแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญ60แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรในแง่ของกระบวนการแม้ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ60จะยืนยันว่าผ่านการออกเสียงประชามติแต่การออกเสียงประชามติที่ผ่านมานั้นเป็นการออกเสียงประชามติที่ไม่ได้มาตรฐานสากลฝ่ายรณรงค์ที่อยากจะไม่รับร่างธรรมนูญไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่หลายคนถูกจับถูกดำเนินคดีหลายคนยังมีคดีคาอยู่ที่ศาลในขณะที่ในช่วงเวลาแห่งการลงประชามตินั้นถูกปกครองด้วยกฎอัยการศึกและมาตรา44ทำให้การรณรงค์เป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่นี่ยังไม่นับรวมถึงคำถามพ่วงที่ตั้งมาแบบสลับซับซ้อนจนพี่น้องประชาชนอ่านแล้วไม่เข้าใจหลายท่านไปโหวตรับรัฐธรรมนูญเพื่อหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะออกไปเร็วๆหลายท่านไปรับรัฐธรรมนูญเพื่ออยากจะเลือกตั้งเร็วๆแต่สุดท้ายเมื่อท่านรับรัฐธรรมนูญมาแล้วปี59กว่าท่านจะได้เลือกตั้งคือมีนาคม62สุดท้ายเมื่อท่านรัฐธรรมนูญเมื่อปี59ไปรัฐธรรมนูญใช้60ท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ออกไปเสียทีที่ไหนได้พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จนถึงปัจจุบันดังนั้นพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไปรับรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือเห็นกติกาแบบนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีทางออกแล้วจึงตัดสินใจไปโหวตรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายเขาก็ยังกลับมาสืบทอดอำนาจได้อีกอยู่ดีรัฐธรรมนูญ60นอกจากที่มาและกระบวนการไม่ชอบธรรมแล้วยังมีปัญหาในเรื่องเนื้อหาด้วยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60คืออะไรเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60คือ1ต้องการทำให้ระบอบรัฐประหารนั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญชั่วกาลปาวสานขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษอีกครั้งนั่นคือ institutionalization constitutionalization of coup d'etat เอารัฐประหารฝังใส่รัฐธรรมนูญเลยรัฐประหารจะได้อยู่กับเราชั่วกาลปาวสานเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยรัฐธรรมนูญ2560ยังดึงบ้านเมืองถอยหลังลงคลองกลับไปสู่ระบอบการปกครองคล้ายๆแบบรัฐธรรมนูญ21 60ย้อนเวลาเรากลับไป21เอาเรากลับไปอีก40ปีถอยกลับไป40ปีนั่นคือระบอบการปกครองที่เราเรียกกันว่าเลือกตั้งไปอย่างนั้นแหละท่านเลือกตั้งไปสุดท้ายท่านก็รู้อยู่แล้วจะได้นายทหารคนเดิมกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเลือกตั้งไปเถอะท่านก็จะเจอสว.จากการแต่งตั้งเข้ามาถ่วงอำนาจของสสทุกครั้งไปท่านเลือกตั้งเข้าไปเถอะท่านก็จะยังเห็นอำนาจของกองทัพที่ยังฝังตัวอยู่ในทางการเมืองอยู่มันถอดแบบเอารัฐธรรมนูญ21มาเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาการเลือกตั้งมาเป็นเครื่องแต่งหน้าทาปากเพื่อจะบอกชาวโลกว่าที่นี่เป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะมีการเลือกตั้งแต่เอาเข้าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบเหมือน21ด้วยแต่มันเป็นเผด็จการครึ่งใบต่างหากนี่คือสภาพปัญหาของรัฐธรรมนูญ2560รัฐธรรมนูญ2560ในเมื่อมันมีที่มาที่ไม่ชอบธรรมกระบวนการร่างก็ไม่ชอบธรรมเนื้อหาก็ไม่ชอบธรรมหนำซ้ำยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ขังพวกเราเอาไว้อยู่ในห้องมืดด้วยขังพวกเราอยู่ในห้องมืดคืออะไรเขาออกแบบระบบป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาว่าถ้าใครริอาจจะมาแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านกี่ด่านเบื้องต้นถ้าท่านอยากแก้รัฐธรรมนูญต้องเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วต้องได้เสียงจากซีกฝ่ายค้านอย่างน้อย120แล้วท่านจะต้องหาสว.มาเป็นพวกอีก1ใน3หรือ84คนและถ้าท่านแก้ในเรื่องสำคัญสำคัญก็ต้องไปออกเสียงประชามติแล้วถ้ามีมือดีไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีโอกาสมาตรวจสอบว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นกระทบกระเทือนต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ท่านต้องไม่ลืมนะครับ
การแก้รัฐธรรมนูญ50เพื่อจะเปลี่ยนให้สวจากการแต่งตั้งครึ่งนึงเลือกตั้งครึ่งนึงให้กลายเป็นเลือกตั้งทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยมาแล้วว่าทำไม่ได้เพราะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเกิดมาเราเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะครับแก้รัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนไปเป็นสวไปเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดกับแก้ไม่ได้เพราะขัดกับประชาธิปไตยดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่เรามีสิทธิ์ที่จะกังวลว่าต่อให้ท่านแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามท่านอาจจะเจอในปราการด่านสุดท้ายที่ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญขวางไม่ให้แก้อยู่ดีนี่คือกระบวนการห้องปิดตายที่เขาเอาเราไปขังแล้วเราเอาเราไปขังเนี่ยเราไม่ได้เต็มใจอยากเข้าไปด้วยครับเขาลากเราเข้าไปครับเขาลากเราเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะเขายึดอำนาจ22พฤษภาคม57พวกเราอยู่ในห้องนึงที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ50ดีอยู่ดีๆแล้วเราก็มองว่าบ้านหลังนี้ห้องหลังนี้2550เนี่ยมันมีสภาพที่ควรต้องซ่อมแซมจะพยายามหาทางแก้ก็ไม่ให้แก้อยู่ดีๆก็มีคณะบุคคลกลุ่มนึงใส่ชุดเขียวออกมาเข็นอาวุธเข็นปืนเข็นรถถังออกมาแล้วก็ไล่พวกเราออกไปแล้วเอาพวกเราไปจมอยู่กับรัฐธรรมนูญอีกห้องนึงที่ชื่อว่าห้อง60เสร็จแล้วพวกเราบอกเราไม่ยอมเราอยากจะออกจากห้องนี้เราอยากจะแก้ไขห้องนี้เขาก็ตรึงล็อกสะเดาะกุญแจปิดกั้นไว้หนาแน่นไม่ให้เราออกแล้วก็มีนายทหารยืนเฝ้ารอบห้องเลยนี่คือรัฐธรรมนูญ60เอาเราไปขังในห้องมืดเราอยากออกจากห้องมืดก็ไม่ให้ออกด้วยการกำหนดวิธีการแก้ที่แทบจะเป็นไม่ได้เลยในทางปฏิบัติแล้วเราจะออกจากรัฐธรรมนูญ60ได้อย่างไรเราจะออกจากห้องปิดตายที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ60ได้อย่างไรผมคิดว่าต้องกลับไปสู่หลักปรัชญาเบื้องต้นที่ผมพูดไว้ตอนแรกนั่นก็คือต้องยืนยันว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนี่คือข้อที่1ข้อที่2ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้เสมอเพราะในเมื่อเราเป็นเจ้าของอำนาจนี้เราย่อมใช้มันเพื่อก่อตั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญได้เสมอข้อที่3ครับรัฐธรรมนูญจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในทุกๆขั้นตอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาออกแบบรัฐธรรมนูญกันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและเมื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศถ้ากระบวนการทำได้แบบนี้นั่นคือการยืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนแต่ทุกท่านครับ4ฉบับหลังโดยเฉพาะยิ่ง60นี้ยืนยันชัดเจนว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นของเรา13ปี3วันที่ผ่านมาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่เคยเป็นของเราถูกคณะรัฐประหารขโมยเอาไปแล้วขโมยเอาไปเขาก็ก่อตั้งรัฐธรรมนูญ49ขึ้นมาเขาก็ไปทำรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจอีกเขาก็ฉีกทิ้งแล้วก็ไปทำรัฐธรรมนูญ57ขึ้นมาจนกลายมาเป็น604ฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารขโมยเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนไปใช้กันเองเขียนกันเองยกร่างกันเองใช้กันเองถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องทวงคืนเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนกลับมาไว้ที่ประชาชนอย่างแท้จริงเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นด้วยการรณรงค์อย่างขยันขันแข็งทั่วประเทศเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดฉันทามติเห็นพ้องต้องกันว่าอยู่กับรัฐธรรมนูญ2560อีกแล้วไม่ได้ให้พี่น้องประชาชนปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นว่านี่คือผู้ทรงอำนาจอย่างแท้จริงที่จะกำหนดที่จะก่อตั้งรัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกอย่างสันติให้บรรดาองค์กรทางการเมืองต่างๆเห็นว่านี่คือเจ้าของอำนาจตัวจริงที่จะเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อนั้นครับจะเกิดพลังกระแสกดดันไปที่วุฒิสภาให้วุฒิสภาตระหนักรู้ว่า
เขาเป็นเพียงองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้นแต่เขาไม่ใช่เจ้าของรัฐธรรมนูญคนที่จะเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญคนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญจริงๆคือประชาชนเมื่อประชาชนมีเสียงเรียกร้องเมื่อประชาชนมีฉันทามติบอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญ60แบบนี้วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาอะไรมาต้านทานเสียงของพี่น้องประชาชนจำนวนมากดังนั้นครับจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับรณรงค์อย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันเชิญชวนทุกสีทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้เห็นถึงพิษภัยของรัฐธรรมนูญ60แล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาขีดมาเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงเริ่มต้นผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งให้สมาชิกมาจากการเลือกของประชาชนประชาชนจะเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วกระบวนการร่างก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อรับฟังเสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วเอากลับมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทำได้แบบนี้เมื่อไหร่นี่คือการยืนยันว่ารัฐธรรมนูญกลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญไม่ใช่เครื่องมือในการปกครองของคณะรัฐประหารทุกท่านครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายอย่างนี้นิดเดียวครับรัฐธรรมนูญที่ดีคือรัฐธรรมนูญอะไรรัฐธรรมนูญที่ดีคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบรัฐธรรมนูญที่ดีในแง่เนื้อหาจะต้องกำหนดหลักการแบ่งแยกอำนาจให้สถาบันการเมืองต่างๆนั้นมีการแบ่งแยกอำนาจได้อย่างดุลยภาพรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องมีการประกันสิทธิและเสรีภาพให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงออกรัฐธรรมนูญที่ดีคือรัฐธรรมนูญที่ยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องประกาศให้ชัดแจ้งว่าประชาชนมีอำนาจในการเลือกผู้ปกครองของเขารัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องยืนยันว่าประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ปกครองที่เขาเลือกไปรัฐธรรมนูญที่ดีต้องยืนยันว่าประชาชนนั้นมีอำนาจในการเปลี่ยนการตัดสินใจในการเลือกผู้ปกครองวันนี้เลือกมาแล้ว1ครั้งครั้งหน้าอยากจะเปลี่ยนเลือกอีกคนหนึ่งก็ได้รัฐธรรมนูญที่ดีต้องยืนยันว่าประชาชนมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสมอรัฐธรรมนูญที่ดีจะทำให้ประชาชนมีอำนาจที่ผมพูดไปตั้งแต่เลือกผู้ปกครองตรวจสอบผู้ปกครองแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเลือกผู้ปกครองที่ผ่านมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาจะเกิดแบบนี้ได้จำเป็นต้องแบ่งแยกอำนาจให้ได้อย่างดุลยภาพเพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการบิดผันการใช้อำนาจและกลายเป็นเผด็จการได้และที่สำคัญที่สุดครับจะทำให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงของตนเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ปกครองตรวจสอบผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเลือกผู้ปกครองครั้งที่ผ่านมาหรือแก้ไขกติการัฐธรรมนูญประชาชนจะแสดงเจตจำนงของตนเองได้อย่างแท้จริงนั้นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าหากประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกนั่นคือประตูที่เปิดให้กับประชาชนในการทบทวนแก้ไขสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเสมอวันนี้ตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งไปปรากฏว่าไม่ดีงวดหน้าต้องเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่วันนี้ตัดสินใจเลือกคนคนนี้ไปแล้วอย่างน้อยคุณคนที่คุณเลือกเขาไม่ได้เป็นคุณก็มีโอกาสใช้เสรีภาพในการรณรงค์ต่อว่าลองเปลี่ยนมาเลือกอีกคนนึงสิวันนี้กติกาออกใช้ไปแล้วไม่ดีแต่ถ้าประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จะรณรงค์ต่อไปว่าเปลี่ยนกติกาเถอะครับเปลี่ยนกติกาให้มันดีกว่านี้นี่คือมาตรฐานของรัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยประกันเสรีภาพในการแสดงออกแบ่งแยกอำนาจให้ได้ดั่งดุลยภาพยืนยันอำนาจสูงสุดของประชาชนในการเลือกในการตรวจสอบผู้ปกครองของตนเองในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาต่างๆทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ครับต้องเริ่มต้นจากการทวงคืนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นของประชาชนมาอย่างนิรันดรตลอดกาลแต่บางครั้งบางช่วงถูกขโมยไปใช้บ้าง
ครั้งนี้ต้องทวงคืนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญจากคณะรัฐประหารกลับมาไว้ที่ประชาชนอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับแล้วเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณครับ